ประเด็นเรื่องศัตรูกับคู่แข่งอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก็มีคนวิเคราะห์ใช่ไหมว่าในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่เพื่อไทยมองผิดมากๆเนี่ยก็คือเพื่อไทยมองก้าวไกลเป็นศัตรูคือเพื่อไทยบอกใช่ไหมฮะว่าเพื่อไทยเนี่ยเป็นพรรคที่เจ็บช้ำกับเผด็จการมามากวันหนึ่งพรรคเพื่อไทยก็มาเจอกับพรรคพรรคนึงชื่อว่าพรรคก้าวไกลที่มีทีท่าในการจะบวกกับเผด็จการและไม่ยอมเผด็จการเนี่ยมากกว่าพรรคตัวเองด้วยซ้ำนี่เป็นสถานการณ์ที่ดีมากเลยนะที่พรรคเพื่อไทยไม่ลำพังนี่คือเพื่อนชัดๆเลยนะแต่ไม่เอาเว้ยแล้วเวลาปล่อยเร็วทิ้งเร็วเนี่ยปล่อยตอนไหนรู้ไหมก็ปล่อยตอนเผชิญกับเผด็จการและเผด็จการแข็งใส่อะมันก็อันเดิมที่สู้มาคนเดียวเปล่าวะมันทำให้คนที่เข้ามาใหม่อ่ะแล้วก็นึกว่าแบบโอ้ยผมเห็นว่าพี่โดนมันหนักอ่ะมาช่วยกันพี่แต่พอมาถึงปุ๊บอ้าวพี่ทำไมพี่ทิ้งผม นี่ผมเข้าใจผิดมาตลอดเลยแหละครับเนี่ยเออแล้วเขาไม่ได้เอาน้อยกว่ามาร่วมนะเขาเอามากกว่ามาร่วมนะถ้าไม่มีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นนะมันเหมือนพรรคก้าวไกลสามารถหันไปบอกพรรคเพื่อไทยได้ว่าพี่ไม่ต้องยุผมชนอยู่แล้วเออเข้าใจป่ะจัดให้พี่พี่ไม่ต้องยุพี่เคยสู้ผมเห็นแล้วรอบนี้พี่ไม่ต้องยุไว้ให้ผมสู้ผมสู้แน่พี่พี่ไม่ต้องห่วงพี่รอซัพพอร์ตผมผมเอาแน่แล้วเราไปด้วยกันแล้วประชาธิปไตยมาแบบที่มันสำเร็จเสร็จสมบูรณ์ที่ไม่ต้องมาคล้องแวะกับพวกเราอีกแล้วที่มันควรจะเป็น